ูผู้ไม่เคยท้อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงของนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ครูจรุงรัตน์จันทร์สืบสายเกิดวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2498จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูเพชรบุรีสาขาวิชานาฏศิลป์เริ่มบรรจุรับราชการวันที่21มิถุนายนพ.ศ. 2521ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีพ.ศ. 2550คติประจำตัวทำวันนี้ให้ดีที่สุดครูผู้แสนดีมีจิตใจเมตตาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจครูอมรนูมหันเกิดวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2499จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีพ.ศ. 2527สาขาวิชาภาษาไทยเริ่มบรรจุรับราชการวันที่5มิถุนายนพ.ศ. 2518ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีพ.ศ. 2550คติประจำตัวปล่อยวางไม่ยึดติดทำตัวให้มีความสุขในทุกวันเลิศล้ำความเป็นยอดผู้ชี้นำความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนครูสุนันทากาญจนวสิทธิ์เกิดวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2499จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูนครปฐมสาขาวิชาปฐมศึกษาเริ่มบรรจุรับราชการวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2520ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีพ.ศ. 2552คติประจำตัวทำวันนี้ให้ดีที่สุดชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่เล่นอะไรกันโตแล้วนะอ่านว่าอะไรคะไปค่ะ ทำแน่ ความภูมิใจมีได้อยู่ในผ่านไหว
เชิญองค์เผ่าพงวงอินทรา